แนะนำวิธีนะคะการเช็คนะคะว่าเราหรือว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยมีภาวะที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะเวลาที่เราเริ่มมีความเครียดนะคะแล้วเราอยากผ่อนคลายพี่ก็จะพาเจ้าเกนตะนะคะออกไปเดินเล่นซึ่งทำให้เราอ่ะได้ออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจสวัสดีค่ะพบกับรายการบรรณสารติดเล่าซีซั่น2รายการที่นำสาระดีๆจากห้องสมุดมาเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เป็น EP 6แล้วนะคะพบกับดิฉันตวงค่ะและพี่เหมียวค่ะสวัสดีค่ะน้องตวงค่ะก็วันนี้นะคะพี่เหมียวหัวข้อเรื่องของเรานะคะที่จะมาเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะคะคือเรื่องเจ้าซึมเศร้าตัวร้ายนะคะกับการเลี้ยงสัตว์หิวใจนะคะดูเป็นชื่อซีรีส์น่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะคะก็จะแอบดิฟลงไปนิดนึงนะคะที่เราหยิบยกประเด็นเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพราะว่าตวงเนี่ยได้อ่านข่าวจากกรมสุขภาพจิตค่ะเขาบอกว่าชี้ว่าคนไทยเนี่ยมีความเครียดเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะคะจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการใช้ชีวิตแม้ว่ากระทั่งเรื่องการเมืองนะคะที่ส่งผลต่อความเครียดของคนไทยเป็นอย่างมากนะคะซึ่งคนไทยส่วนมากนะคะจะพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะซึมเศร้าภาวะหมดไฟนะคะแล้วก็มีความเครียดสูงนะคะซึ่งทางกรมสุขภาพจิตนะคะก็ได้คาดการไว้ว่านะคะอนาคตอีก10ปีข้างหน้านะคะเราอาจจะพบเจอปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นค่ะเพราะว่าฉะนั้นนะคะตวงจึงอยากมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรคทางสุขภาพจิตนะคะจะยกมา1เรื่องนะคะก็คือเรื่องโรคภาวะซึมเศร้านะคะพี่แมวให้ผู้ฟังเนี่ยได้มาทำความรู้จักกันค่ะพอพูดถึงโรคซึมเศร้านะคะน้องตวงเราจะได้ยินชื่อโรคบ่อยมากเลยนะคะอย่างในข่าวดาราก็จะเป็นกันหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะดาราบางคนที่เราเห็นเขานะคะใช้ชีวิตปกติแต่อยู่ๆก็มีข่าวว่าฆ่าตัวตายเราไม่รู้เลยว่าฉากหน้าที่เห็นเขายิ้มแย้มนะคะแต่ฉากหลังเขาต้องพบเจอกับความเศร้าความเครียดอะไรบ้างพี่คิดว่าการฆ่าตัวตายนะคะเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วคิดอีกถึงจะไปอยู่ที่จุดที่อันตรายอย่างนั้นได้นะคะค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะคะพี่แม่เวลาที่เราเห็นข่าวนี้ค่ะว่าก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์แบบว่าทำไมต้องทำแบบนี้ชีวิตไม่สู้เลยมีคนที่ลำบากกว่าเราอีกนะคะคือตรงอยากจะให้ทำความเข้าใจก่อนว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะเขามีสารบางอย่างในสมองที่ขาดหายไปนะคะสำหรับการแพทย์เนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชประเภทนึงนะคะเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองค่ะเช่นนะคะสารเซโรโทนินนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นตัวควบคุมความรู้สึกของคนเรานะคะแล้วก็ยังเป็นตัวกระตุ้นอีกหลายๆอย่างเลยนะคะพี่แมวพอมันมีปริมาณที่ลดลงอะค่ะก็จะทำให้มีอาการป่วยทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ทางความคิดนะคะจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขเลยมีแต่ความวิตกกังวลนะคะก็อย่างในหนังสือเรื่อง Depression Diary นะคะที่ตวงได้อ่านมานะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงนะคะของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะซึ่งผู้เขียนเนี่ยได้เปรียบโรคนี้ว่าเป็นดอกไม้ Depressionนะคะก็คือดอกไม้ของความเศร้าค่ะที่งอกอยู่บนหัวเขานะคะไม่สามารถสลัดทิ้งได้ค่ะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็รู้สึกเศร้าเสียใจอย่างบอกไม่ถูกค่ะไม่มีพลังชีวิตนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วค่ะเพราะว่าจะมีดอกไม้ความเศร้านะคะกดอยู่ที่หัวตลอดเวลาค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกด้านลบกับตนเองนะคะโรคซึมเศร้านี้นะคะผู้ป่วยนะคะต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีกับจิตแพทย์ค่ะอย่ามองว่าโรคนี้นะคะสามารถหายเองได้รักษาได้ด้วยการปรับความคิดนะคะถ้าเข้มแข็งขึ้นก็จะหายได้เองซึ่งอาจจะไม่ใช่หนทางรักษานะคะที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเสมอไปค่ะแล้วโรคซึมเศร้าเกิดจากอะไรคะน้องตวงทำไมอยู่ๆถึงเป็นได้คะค่ะก็โรคซึมเศร้านี้นะคะก็มีหลายปัจจัยเลยค่ะที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ค่ะอย่างเช่นสาเหตุทางพันธุกรรมค่ะหากมีคนในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีความผิดปกติทางอารมณ์นะคะก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ค่ะปัจจัยจากการเจ็บปวดทางร่างกายนะคะอย่างการเป็นโรคที่เหมือนแบบโรคเรื้อรังอะค่ะทำให้มีความเครียดนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเพศแล้วก็ฮอร์โมนนะคะหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือเหตุการณ์สำคัญในชีวิตนะคะการสูญเสียคนสำคัญการอกหักการเครียดทางการเงินเป็นต้นนะคะถ้าไม่รวมทางด้านพันธุกรรมและเพศฮอร์โมนนะคะส่วนมากนะคะจะเป็นจากปัจจัยสภาวะของคนที่อยู่ภายใต้ความเครียดเป็นเวลานานค่ะก็จะส่งผลให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้าได้ค่ะพี่แมวแล้วก็ตวงก็อยากจะมา
แนะนำวิธีนะคะการเช็คนะคะว่าเราหรือว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยมีภาวะที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะซึ่งเกณฑ์นี้นะคะก็จะเป็นเกณฑ์ที่สรุปมาจากในหนังสือที่ตรงได้อ่านนะคะแก่นะคะ1นะคะพบว่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมานะคะพบว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากที่จะทำอะไรเลยนะคะแล้วก็2นะคะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่รักค่ะ3นะคะแยกตัวออกจากสังคมค่ะ4นะคะไม่มีสมาธิเลยค่ะไม่ว่าจะทำเรื่องง่ายๆก็ตามนะคะแล้วก็5นะคะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าค่ะแล้วก็6นะคะอย่างสุดท้ายเลยคือการอยากตายค่ะหากเราหรือคนใกล้ตัวนะคะมีอาการแบบนี้นะคะอยากให้ลองไปปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องนะคะจะได้รับการบำบัดด้วยยาหรือบำบัดด้วยวิธีอะไรนะคะขึ้นอยู่กับคุณหมอนะคะจะเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าพูดถึงวิธีการรักษาโรคซึมเศร้านะคะน้องตัวพี่เคยอ่านเจอใน Twitter ทวิตนึงที่เขาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าว่าเขาไม่สามารถที่จะลาโรคนี้ไปได้นะคะเพราะว่าหากเขาลาโรคนี้ไปนะคะเขาไม่รู้เลยว่าแมวที่อยู่กับเขาจะอยู่ยังไงนะคะใครจะเป็นคนให้อาหารแมวค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่ช่วยในการรักษาได้ค่ะเพราะว่าน้องหมาหรือน้องแมวนะคะเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเราจะรู้สึกเราจะได้รับพลังความรักอย่างเต็มที่ค่ะน้องหมาน้องแมวนะคะจะไม่มีวันตัดสินเราเด็ดขาดนะคะยิ่งเรารักเขามากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะน่ารักกับเรามากขึ้นเท่านั้นเลยค่ะอันนี้นะคะตวงพูดจากความรู้สึกนะคะที่ตวงเนี่ยเลี้ยงทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยรอเรากลับบ้านอยู่ตลอดเวลาอยากอยู่กับเราอยากนอนกับเรานะคะซึ่งพี่แมวเนี่ยก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีใช่ไหมคะเพราะว่าพี่แมวเนี่ยก็เลี้ยงน้องหมาเหมือนกันใช่แล้วค่ะพี่เลี้ยงน้องหมาโกลเด้นนะคะชื่อเกนตะค่ะเวลาที่เราเริ่มมีความเครียดนะคะแล้วเราอยากผ่อนคลายพี่ก็จะพาเจ้าเกนตะนะคะออกไปเดินเล่นซึ่งทำให้เราอ่ะได้ออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจแล้วก็ยังได้มีโอกาสพบกับน้องหมาตัวอื่นๆด้วยค่ะได้พูดคุยกับเจ้าของน้องหมานะคะก็ทำให้พี่ได้ผ่อนคลายความเครียดความกังวลไปเลยค่ะซึ่งหากผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะช่วยให้ผู้ป่วยนะคะได้เข้าสังคมแล้วก็ผ่อนคลายความรู้สึกโดดเดี่ยวลงไปได้เหมือนกันค่ะแล้วการเลี้ยงสัตว์บำบัดหรือว่าเพทเทอราปีนะคะก็ยังบำบัดได้ในอีกหลายๆปัญหาสุขภาพด้วยกันค่ะเช่นสมาธิสั้นอัลไซเมอร์สำหรับแนวคิดของการบำบัดด้วยสัตว์นะคะเพราะว่าสัตว์สามารถช่วยในเรื่องการรับรู้สัมผัสเสริมสร้างสมาธิเพิ่มความไว้วางใจผู้อื่นให้สัมผัสที่อบอุ่นปลอดภัยและเป็นมิตรเพิ่มแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ในเรื่องสัมพันธภาพและการตอบสนองทางอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วยค่ะสัตว์ที่นำมาใช้ในการบำบัดนะคะส่วนใหญ่มักเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งมนุษย์คุ้นเคยเป็นอย่างดีเช่นสุนัขและแมวค่ะหรือสัตว์ใหญ่ที่เป็นมิตรกับมนุษย์เช่นโลมาม้าช้างเป็นต้นค่ะส่วนสัตว์ที่แม่แนะนำให้นำมาใช้ในการบำบัดนะคะก็คือกระต่ายหมูและหนูเป็นต้นค่ะโดยสรุปแล้วนะคะการบำบัดด้วยสัตว์มีประโยชน์มากมายถ้าสามารถเลือกนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมอย่างน้อย3ประการคือ 1. ผลทางด้านจิตวิทยาคือช่วยให้เกิดความผ่อนคลายสร้างเสริมแรงจูงใจ 2. ผลทางด้านสังคมคือกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล 3. ผลทางด้านชีววิทยาคือการช่วยให้สัญญาณชีพดีขึ้นเช่นการเต้นของหัวใจชีพจรและความดันโลหิตค่ะและนอกจากนี้นะคะการเลี้ยงสัตว์เพื่อบำบัดหรือเพทเทอราปีก็มีผลงานวิจัยที่มีผลการศึกษาว่าสัตว์เลี้ยงช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชต่างๆโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะน้องตวงใช่ว่าทุกคนจำเป็นต้องไปหาซื้อสัตว์เลี้ยงเพื่อทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะเนื่องจากข้อมูลนี้นะคะเป็นเพียงงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสัตว์เลี้ยงที่ช่วยฮีลใจนะคะให้หายเครียดเท่านั้นค่ะและถ้าหากอยากเลี้ยงสัตว์แล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับบัดเจ็ตที่เราจะสามารถดูแลเขาได้ค่ะ
ค่ะก็หากท่านใดนะคะที่ได้ฟังแล้วนะคะแล้วอยากแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรือการเลี้ยงสัตว์หิวใจนะคะเราก็สามารถแชร์ได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะใน EP หน้าจะมีบรรณลักษ์คนไหนมาเล่าให้ฟังนะคะสามารถติดตามได้ทุกวันที่1ของทุกเดือนเวลา1ทุ่มตรงค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ